ไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยเหตุการณ์นี้ตำรวจเนี่ยต้องระดมกำลังตำรวจจากสาโรงพักกว่า50นายไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งโดยเฉพาะบริเวณห้องฉุกเฉินเนื่องจากว่าสามีใหม่และก็สามีเก่าเนี่ยทะเลาะวิวาทกันแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลเดียวกันเขาเกรงว่าจะมีการประทะกันระหว่างคนของทั้งสองฝ่าย เนื่องจากว่าญาติญาติเนี่ยเขาไปรออยู่ที่โรงพยาบาลนี่ท่านผู้ชมครับตำรวจระดมกัน3โรงพักเลยนะครับเกือบร้อยนายว่าอย่างนั้นเถอะเนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกของคืนก่อนนี่นะฮะตำรวจมากกว่า50นายจากโรงพักเมืองเชียงใหม่จากโรงพักภูพิงราชนิเวศจากโรงพักแม่ปิงเข้าไปควบคุมสถานการณ์ที่บริเวณหน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลใกล้หมอนี่เขาชื่อโรงพยาบาลใกล้หมอ อยู่ที่ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพราะอะไรครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลบอกว่ามีกลุ่มชายชะก,กันจํานวนมากไปรวมตัวกันที่บริเวณหน้าห้องฉุกเฉินเหตุเพราะมีญาติคนเจ็บถูกแทงและก็ถูกตีที่หัวเนี่ยเข้าไปที่รักษาที่โรงพยาบาลซึ่งมีผู้บาดเจ็บซึ่งผู้บาดเจ็บทั้งสองเนี่ยเป็นคู่กรณีกันทําให้เกรงว่าจะเกิดการเอาคืนหรือไม่ก็กระทบกระทั่งกันระหวังญาติของทั้งสองฝ่าย เมื่อตำรวจไปถึงก็พบว่าเนี่ยมีชายจักกันมากกว่า20คนยืนรวมตัวอยู่ที่หน้าห้องฉุกเฉินตำรวจก็กันกลุ่มชายคนดังก,กล่าวนี้ออกจากบริเวณหน้าห้องฉุกเฉินทันทีซึ่งกลุ่มชายดังกล่าวก็ไม่มีท่าทีขัดขืนเขาบอกว่าเนี่นะฮะเมื่อเห็นตำรวจเนี่ยแต่งชุดมาคือเต็มโรงพยาบาลเลยก็เลยถอยออกมาหนึ่งในกลุ่มชายดังกล่าวได้บอกกับตำรวจว่ามาดูญาติที่ได้รับบาดเจ็บเท่านั้น ไม่มีเจตนาจะมาก่อเหตุวุ่นวายแต่ตำรวจยังไม่วางใจกับสถ,สถานการณ์นะครับยังคงวางกำลังดูแลความเรียบร้อยขอให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเอาเดินทางกลับบ้าน<ม>ให้อยู่เฉพาะญาติที่คนเจ็บจริงๆและก็คนเจ็บเท่านั้นนะครับทีนี้เหตุการณ์นี้เขาถามว่ามันเป็นเพราะอะไรเขาบอกว่าในเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ที่บ้านวังน้ำรินตำบลสันผักหวานอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่คู่กรณีเนี่ยเป็นสามีเก่าและก็สามีใหม่ โดยก่อนเกิดเหตุนางแดงเนี่ยนำสมมติเนี่ยนะได้พาสามีใหม่ไปที่บ้านสามีเก่าเพื่อขอพระเครื่องหลวงพ่อทวดคืนแต่ว่าสามีเก่าไม่ให้เกิดมีการทะเลาะมีปากเสียงกันขึ้นฝ่ายสามีใหม่ก็ถือมีดเนี่ยนะครับเข้าไปช่วยนางแดงและก็เลยใช้มีดแทงสามีเก่าที่สีข้างด้านซ้ายได้รับบาดเจ็บฝ่ายสามีเก่าก็ได้ต่อสู้กันได้ใช้ไม้สนุกเกอร์เนี่ยทุบตีสามีใหม่ที่หัว เลือดแตกเขาเรียกว่าหัวแตกเลือดข้างเลยจนสลบว่าอย่างนั้นต่อมานางแดงนะครับผู้เป็นภรรยานี่นะได้พาสามีใหม่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลใกล้หมอส่วนฝ่ายสามีเก่าญาติญาติก็ได้พาไปที่โรงพยาบาลหางดงแต่ระหว่างที่รอแพทย์ทนรอไม่ไม่ไหวด้วยความร้อนใจก็เลยพาเนี่ยไปส่งที่โรงพยาบาลใกล้หมอที่เดียวกันเลยนี่ เป็นโรงพยาบาลเดียวกันกับที่คู่กรณีโดยมีญาติกลุ่มใ,ใหญ่ตามไปด้วยเออตามไปสมทบด้วยนะครับเนี่ยทำให้โรงพยาบาลเกรงว่าเออถ้าเป็นแบบนี้อาจมีปัญหาตามมาก็เลยแจ้งตำรวจตำรวจก็เลยเนี่ยไประดมพลจากสามโรงพักมารักษาการเหตุการณ์นี้ก็ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากกว่านั้นนะครับสำหรับเหตุทำร้ายร่างกายคู่กรณีทางตำรวจหางหลงเนี่ยเจ้าของท้องที่นะครับก็ได้แจ้งให้คู่กรณีเนี่ยไปแจ้งความนะครับหากเอาละนะครับไปรักษาตัวก่อนหาก อาการดีขึ้นก็จะมีการเรียกมาสอบสวนหาคนผิดกันต่อไปค<อ>่ะนี่หวาดเสียวไม่เล่าเรื่องนี้ครับ